มันแสดงบทบาทอะไรยังไงแบบไหนถ้าผมตัวนี้ก็จะเป็นถ้าผมดูเดี๋ยวจะเพิ่งผมจะไตเติ้ลว่าผมเข้าใจไหมนะครับผมถ้าผมดูผมว่ามันน่าจะเป็นแอคชั่นเรียกชั่นนะในเรื่องความเร็วปฏิกิริยาต่อกับเสียงเรากับผู้คนที่จะคอนโทรลได้ไหมประมาณถ้าผมสรุปนะสรุปไว้ตรงนี้ส่วนข้อจริงอธิบายเลยเชิญครับว่าเริ่มต้นเลยตัวนี้ก็เป็นซิมูเลเตอร์นะครับที่ซิมูเลเตอร์มันแปลว่าซิมูเลเตอร์คือตัวจำลองครับจำลองจากของจริงเช่นเราจะขับเครื่องบินใช่ไหมครับเราจะไปขับเลยมันไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องมีการเรียนรู้ก่อนเพราะใช้ตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับก็คือให้เราสอบขับจริงๆนะครับแต่ขับในซิมูเลเตอร์ก่อนที่จะได้เป็นลองของจริงครับว่าถ้าเราไปลองของจริงเลยเนี่ยอาจารย์เกิดอันตรายได้ครับนี่หนึ่งอย่าเพิ่งไปโอเคอันนี้คำถามมีว่าครับผมมันก็แปลว่าให้เราคุ้นชินกับอุปกรณ์การบังคับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปให้เราคุ้นชินกับอุปกรณ์การบังคับตามฟิลลิ่งที่เป็นลักษณะแอคชั่นแอคชั่นนี่นะเอาล่ะต่อมาพอเวลาของจริงปุ๊บมันต้องฟิลลิ่งประกอบใช่ครับผมโอเคเชิญครับก็จะประมาณนี้ครับมีสองอะไรตรงไหนครับถามได้ครับจะได้บอกได้ว่าอะไรตรงไหนก็เท่าที่ดูนี่ก็คือเรื่องของถ้าผมดูคือสิ่งเร้ากับการตอบสนองสิ่งเร้าในเรื่องของประสาทของผู้คนเราว่าจะคอนโทรลมันได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเหตุการณ์ครับผมก็จะมีการเผื่อนะใช่ครับก็เอาถ้าเป็นสถานการณ์จริงผมว่ามันจะได้ไหมใช่ไหมครับมันจะยากกว่านี้เนาะใช่ครับมันจะยากกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างเครื่องบินเนี่ยก่อนที่เขาจะให้ขับจริงเนี่ยเขาให้ลองในซิมูเลเตอร์อย่างต่ำ48ชั่วโมงนะครับครับถึงจะไปขับของจริงได้แต่ก็ยังขับเลยไม่ได้เลยครับใช่ใช่ใช่ต้องไปสอบไลเซนส์อีกใช่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 ตอนนี้ก็คงไม่ถึงขั้นนั้นเนาะถามว่าที่เราทำมาตรงนี้มันถ้าเป็นสินค้าในการขายน่าครับผมแต่ผมไม่ได้ทำขายครับผมอันนี้เหรอมาเหมือนเป็นบูธอย่างนี้เป็นบูธส่วนกลางครับผมเหรอให้สำหรับคนที่มาเดินในงานเนี่ยใช้ร่วมกันได้ครับแล้วก็สำหรับบางคนที่พาบุตรหลานมาเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะเบื่อการเดินทางบูธเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะครับว่าเด็กผมอาจจะไม่เข้าใจครับผมก็เลยมีตรงนี้มาเพื่อให้เด็กๆรีแลกซ์ด้วยรีแลกซ์นั่นเองมีหนึ่งอย่างสองอย่างมีไหมมีแค่นี้เองมีโต๊ะโกด้วยครับแล้วก็ทางด้านนู้นจะมีเป็นโต๊ะคู่ครับอีกโต๊ะหนึ่งอยู่ตรงโซนก่อนโซนอาหารครับงั้นเขาส่วนเขาคือ N I A ผมไม่ใช่ N A ผมเป็นนี่ครับของพิโก้ครับผมสตาร์เป็นบูธส่วนรวมครับบูธส่วนรวมก็ทีก็มาขออนุญาตสตาร์ได้ครับเป็นโอเปอเรชั่นด้วยครับดูโครงสร้างดูอะไรด้วยของประจำสถานที่ของพวกนี้ครับเฉพาะพวกนี้มาจากต้นสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ทางนั้นบริษัทที่เขาเป็นต้นเนี่ยคือบริษัทโอ้เป็นฟรีแลนซ์ได้เป็นธรรมดานะแปลว่าผ่านงานมาเยอะผ่านงานมาเยอะก็ปีสองปีก็ชำนาญงานในการที่ให้เข้าใจงานแล้วครับให้ความรู้ผู้ที่มาสงผู้สงสัยได้มันก็พออธิบายได้ว่าเรื่องนี้ผมก็พอรู้เรื่องบ้างรู้เลยเหรอครับถ้าหาว่าขึ้นไปเลยเนี่ยขึ้นคอนโทรลเลยจะได้เหมือนครับหรือว่าโดนเหรอครับขึ้นคอนโทรลได้เลยเอารอดไหมเนี่ยรอดครับรอดนะแล้วรู้ครับแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันคนที่สามารถที่คอนโทรลได้จริงๆเพราะว่ามันต้องเร็วนะต้องเร็วจบที่อยากลองไหมครับคงไม่ไหวมั้ง74แล้วคงไม่ต้องมั้งมันก็เหมือนกับเร่งทำโปรเจกต์ใช้ได้หมดนะใช่ครับผมเป็นคันเร่งจะช้าจะเร็วระบบเกียร์เนี่ยเราจะปรับได้2แบบนะครับจะมีแมนนวลแบบเหยียบคาร์ดกับแมนนวลแบบไม่เหยียบคาร์ดแล้วก็ออโต้ครับผมนั่นแน่ครับผมไงต่อจะดูจะไปต่อไหมจริงเหรอครับนะไปต่อเหรอเอาเหรอไม่ผมอยากให้ดูเหรอโทษทีขออนุญาตได้ไหมเนี่ยไม่ค่ะเดี๋ยวขอปรับให้ก่อนนะโอเคลองสิลองเช็ค reaction ดูสิใช่ครับลองเช็ค reaction ครับแต่ว่าของต่างประเทศอะครับคุณลุงค
คนที่เป็น user home ทั่วไปอ่ะเขาทำระบบเต็มระบบเป็นสัตว์เทียมเป็นซิมูเลเตอร์แบบเต็มรูปแบบเลยครับแบบมันโยกตามโยกตามเลยผมมองว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ชนแต่อย่างเงี้ยเรายังชนอยู่เพราะว่าจุดสะท้อนแรงสัมผัสของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นจริงเหมือนกับในซิมูเลเตอร์มีไฮดรอลิกใช่ครับคือใช่ใช่ไปถึงในไทยนะใช่ครับก็เขาทำมาหลายปีแล้วใช่ครับเมื่อปีต่อปีที่แล้วแล้วนี่ฝีมือคนไทยนี่ก็จะเป็นนำที่ทำขึ้นมาก็ยังนำเข้าอยู่นั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับนั่งได้ครับผมครับรบกวนลองหย่อนเกียร์ขาลงไปนะครับว่าถึงไหมครับขนาดไม้ถ้าไม่ถึงอย่าผมขอรถนะครับโอเคนะครับโอเคพร้อมแล้วไปได้เลยครับออโต้ป่ะออโต้ครับผมออโต้นะครับต้องการที่จะเทสรีแอคชั่นนะครับเพราะว่าถ้ารีแอคชั่นไวก็สามารถคอนโทรลได้ล่ะรีแอคชั่นช้าก็ไม่ได้ของเราคืออะไรเหยียบคันเร่งขวาสุดค่ะโอเคครับโอ้เผื่อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเนือกแล้วเห็นไหมไปแล้วไม่ได้แล้วแปลว่าไปเลยไม่เป็นไรขออีกรอบเดียวเข้าไปในสนามมันด้วยเหรอเนี่ยคืออะไรคืออะไรคืออะไรมันก็เป็นวันนี้นะครับว่าไงนะอึ้งเลอเลอวันนี้ครับลุงเหรอใครครับเพราะวันแรกผมลองแล้วมันไม่เลอมันไม่เออเลอเลยมันเออเลอที่ลุงเนี่ยเฮ้ยใช่วันนี้เขายังวันนี้ยังไม่ได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวไปเพื่อไปเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวจะผมจะรู้ผมจะเข้าใจพวกนี้นะผมจะเข้าใจพวกนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าพูดฟังผมอยากจะรู้ว่าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันทำงานยังไงไอ้พวกไฟฟ้าเรื่องของไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าประสิทธิ์พวกนี้นะผมจะรู้กระบวนการพวกนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาผมมาจับเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้มันหายไปได้ยังไงคนบอกว่าเออเลอร์ทั้งวันที่ผ่านมาแต่ว่าวานกับวันนี้ไม่เคยมีเออเลอร์ทำไมลุงบอกว่าแต่หน่อยเดียวเออเลอร์แล้วอย่าสงสัยผมไม่ได้โทษคุณนะไม่ได้โทษนี้แต่ผมจะรู้ว่ากระบวนการที่มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเวลาผมไปจับอะไรต่างๆนะของที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่มันอ่อนไหวไม่ไหม้พวกเป็นคลื่นพวกเวฟนี่นะก็มักจะจุดๆๆก็แล้วกันเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีอะไรเสียหรอกผมลุกออกไปนี่มันก็ทำงานได้เหมือนเดิมแก้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาไม้หน้าสามตีกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเหมือนกับที่ทุกคนทำผมก็ยิ่งสมมติอยู่แล้วเวลาผมทำพวกนี้ก็พยายามที่จะประคองด้วยว่าผมจะไปทั้งฟิลลิ่งเวลาผมไปจะไปทั้งฟิลลิ่งไม่เพียงแค่ภาพนะฮะฟิลลิ่งตัวผมจะไปตามโค้งเพราะผมจะรู้ดีว่าเวลามันไปแล้วมันไม่รู้นะส่วนตัวผมจะรู้ว่าถ้าคล้องเนี่ยมันก็จะไปตามฟิลลิ่งผมคอนโทรลไปตามฟิลลิ่งนั่นเองอะไรก็ตามที่มันขัดกับฟิลลิ่งของผมเนี่ยมันก็จะไม่รู้แหละเราไม่ว่ากันตรงนั้นโอเคนะเล่าสู่กันฟังดีแล้วเป็นประสบการณ์ตรงขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก
เออครับยังไงเดี๋ยวแวะใหม่นะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับโอเคเชิญขอบคุณมากครับสวัสดีครับลองดูหน่อยสิทำงานได้เหมือนเดิมป่ะเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวจัดการครับไปข้างนอกได้ไหมไปสูบบุหรี่อ่ะ